นักแสดงสาวสวยมุกวรณิศท้าววรวงศ์นะคะที่ออกมาเปิดใจเล่าประสบการณ์ชีวิตจุดเริ่มต้นเข้าวงการเพราะจริงๆแล้วนะคะเธออยากเป็นนักร้องแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้แจ้งเกิดโดยการเป็นนักแสดงแทนยอมรับว่ามีการโดนแรงกดดันเป็นอย่างมากนะคะคำคอมเมนต์ก็แรงจนไม่สามารถรับมือกันได้ทันเครียดถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์แล้วก็เป็นโรควิตกกังวลเฉียบพลันกันเลยทีเดียวค่ะสาวมุกนะคะเล่าว่ามุกเข้ามาเนี่ยอาจจะโชคร้ายนิดนึงที่ธุรกิจงานเพลงเนี่ยมันเปลี่ยนเขาก็อาจจะยุบเพลงที่มุกทำเก็บไปคือเราทำเพลงเตรียมจะออกแล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอายุ16ใน9ถึง10ปีที่แล้วและเขาก็เปลี่ยนมาทำซีรีส์และซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นกับพี่พุทธก็คือรักนะเป็ดโง่ก็กลายเป็นว่าเรานั้นดันแจ้งเกิดในฐานะแสดงจริงๆแล้วก็แต่ว่าตัวเองนั้นเริ่มต้นด้วยที่ชอบการร้องเพลงมากกว่าแต่ณตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความชอบที่พอๆกันงานแสดงรู้สึกกดดันมาตลอดเลยค่ะสำหรับมุกตั้งแต่แรกเราเข้ามาก็อยากเป็นนักร้องเรามีสกิลด้านการร้องเพลงแต่สกิลการแสดงเราไม่มีต้องพยายามอย่างมากเราก็ยังเป็นมือใหม่คำคอมเมนต์ต่างๆนานาเนี่ยเรายังไม่ค่อยคุ้นไม่เคยเจอบางทีเวลาเราโดนว่าก็จะทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับเราด้วยนะตอนเด็กๆก็เหมือนป่วยเลยเพราะว่าโดนคอมเมนต์แรงเราก็ไม่เข้าใจโดนลามไปถึงเรื่องส่วนตัวไม่สวยด้วยอะไรแบบนี้ช่วงนั้นมุกก็เลยอยู่แต่ในบ้านไม่กินข้าวไม่อยากดูโซเชียลอาจจะเป็นยุคแรกๆที่โดนเรื่องโซเชียลทำให้มุกต้องพบจิตแพทย์ด้วยนะคะบ้านมุกเนี่ยเป็นอะไรที่เครียดนิดหน่อยก็จะหาจิตแพทย์กันเพื่อให้เรายังมีความสุขแบบทุกวันนี้และสูญเสียและก้าวการสูญเสียแบบกระทันหันของคุณพ่อค่ะมีช่วงที่คุณพ่อไม่สบายหลายอย่างต้องอยู่โคม่าใน ICU 2-3 ปีได้แต่ก็หายกลับมาช่วงนั้นมุกจะรับปริญญาเตรียมไปต่างประเทศด้วยกันเสร็จแล้วคุณพ่อเขาก็หลับที่บ้านช่วงนั้นทำงานหนักมากเป็นช่วงกอบโกยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวเป็นสิ่งที่เรานั้นเจอกระทันหันเราไม่ได้ทำใจมาก่อนเรียกได้ว่ามุกเป็นวิตกกังวลที่เป็นวิตกกังวลแบบเฉียบพลันกลายเป็นว่าเรานั้นกลัวทุกอย่างว่าสิ่งที่เราจับอยู่นั้นมันจะหายไปไหมอะไรแบบนี้ค่ะและต้องปรึกษาจิตแพทย์เพราะฉะนั้นเวลาที่มุกอยากทำอะไรมุกก็จะทำเพราะไม่รู้เลยว่าถ้ามุกไปเนี่ยถ้าเลยกันไปแล้วมุกจะทำได้ไหมตอนนี้อาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ก็ยังคิดถึงคุณพ่อเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่ไม่มีเขาอยู่ด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ